สวัสดีครับทุกคนจากพาร์ทที่แล้วผมไม่มั่นใจว่าเป็นเวลาช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับแต่ตอนนี้ผมมาโผล่ดูเหมือนมันจะดึกหน่อยนะครับเรากำลังจะไปตึกรัฐสภาเราอยู่ในเกม The Last of Us นะครับพาร์ทหนึ่งแต่ว่าตอนนี้น่าจะพาร์ทสามนะครับอ๋อไอ้พวกนี้มันเดินอยู่ทั่วๆไปนะครับเขาเห็นเราไหมนะความเป็นจริงอ่ะอ๋อเขาดมกลิ่นเอานะครับแต่เมื่อวานเหมือนกับรอบที่แล้วผมไม่เห็นนะพาร์ทที่แล้วหรือว่าผมไม่ทันได้สังเกตไม่รู้ครับโอเคเฮ้ยนู่น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 เดี๋ยวนะครับเราต้องจัดการให้หมดก่อนจะได้เดินทางแบบปลอดภัยนะครับชัดจริงๆโอเคป้ายบอกทางนะครับFreedom Trail สำนักงานรัฐแมสซาชูเซตส์เอานะไปไหนต่อเทสแล้วต้องไปอาคารรัฐสภาเรามาจากทางนู้นนะครับคลิปที่แล้วนะครับเหมือนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการอัดวิดีโอนิดหน่อยนะครับยังไงเดี๋ยวลองมาแก้ตัวกันในคลิปนี้นะครับไปเราได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดเอ้ยไม่ได้นะได้ไหมล่ะเทสโอเคน่าจะไม่รอดครับเดี๋ยวลองไปอีกมุมหนึ่งดูทางนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับทางนู้นล่ะที่เรามองวนไปเมื่อคลิปที่แล้วอ๋อเจอแล้วผมเจอทางแล้วโอเคทางนี้ไปเทสมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวแสงเหรอหรือไงไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนะขอจัดการนายก่อนโอ้ยโอเคอดทนหน่อยครับอดทนหน่อยน่าสงสารเขานะครับเอาละ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 อ๋อโอเคผมรู้แล้วต้องไปทางนู้นนะครับตรงนี้เอาไว้ปีนผมขอดูก่อนนะไม่มีอะไรเกะเปิดได้ครับว้าวอุปกรณ์ทำมีดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำมีดไว้ก่อนก็ดีนะครับเราอ๋อเอ้าแล้วเมื่อกี้เก็บอะไรมาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะครับจริงดิแล้วเก็บอะไรมาเมื่อกี้โอเคไปไปไป Here we go. เอาแล้วนะโอเคทางนี้ครับต้องปีนข้ามไปเพื่อจะไปตึกรัฐสภาเอาละโอเคปีนขึ้นมาเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรปลอดภัยโอเคปีนค่อยๆปีนไปนะเดี๋ยวขอดูในนี้ก่อนขอตรวจแป๊บนึงเผื่อเจอของดีเจอเอกสารนะครับเป็นแผ่นพับเพื่อความปลอดภัยส่วนควบคุมโรคระบาดได้ผลิตแผ่นพับเกี่ยวกับการติดเชื้อราในสมองเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และป้องกันการติดเชื้อเห็ดราอ๋อเนี่ยครับคือพาหะนะเห็ดราเป็นปรสิตที่สามารถเข้าควบคุมจิตใจของพาหะและเปลี่ยนพฤติกรรมของพาหะได้ก่อนหน้านี้มันมีผลเฉพาะกับแมลงและสัตว์ขาปล้องเท่านั้นแต่มีเชื้อราสายพันธุ์ใหม่ตัวหนึ่งมีความสามารถควบคุมพาหะที่เป็นมนุษย์ได้การแพร่เชื้อสามารถติดต่อกันได้ด้วยการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อสารคัดหลั่งก็พวก
หมายถึงพวกน้ำลายนะครับเลือดอะไรพวกนั้นประมาณนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่จะเกิดจากการถูกกัดการฟักตัวหลังจากติดเชื้อเป็นครั้งแรกปรสิตจะวิ่งเข้าสู่สมองของพาหะในช่วง1หรือ2วันการฟักตัวจะเริ่มขึ้นเมื่อเชื้อราเข้ายึดระบบการทํางานหลักของร่างกายทั้งหมดโอ้ผู้ติดเชื้อจะแสดงพฤติการรุนแรงนะครับไล่ทำลายทุกคนที่อยู่รอบตัวสุดท้ายแล้วเชื้อราก็จะแพร่ผ่านเนื้อเยื่อของร่างพาหะให้สามารถปล่อยสปอร์ได้อุ้ยอ๋อการรักษายังไม่มีวัคซีนนะครับการวินิจฉัยสามารถวินิจฉัยได้โดยการใช้เลือดหรือการทดสอบรูปภาพจากกล้องจุลทรรศน์ผลการทดสอบจะแสดงผลเป็นบวกภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่สัมผัสกับเชื้อโอเคเลยเราก็เริ่มเข้าใจเชื้อโรคมากขึ้นแล้วนะครับโอ้เหล็กเราดีกว่าสิเราเริ่มเข้าใจเชื้อโรคมากขึ้นครับว่ามันมีที่มาที่ไปประมาณไหนนะครับเป็นไงบ้างเทสสำรวจเจออะไรไหมโจทางนี้เราจะตัดผ่านไปครั้งที่แล้วมันยังใช้ได้ดีนี่ขอโทษค่ะแค่บอกไว้นะ เอลลี่ก็เคยมาแถวนี้เหรอตกลงเคยมาไหมโอ้โอ้หลุดมือหลุดมือเออเจ้าแรงดีจริงอะไรฉันไม่ได้ยินอะไรเลยโอเคเร่งมือเลยโอ้แย่แล้วพวกมันมาแล้วฉันรู้ไปอุ้ย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 มันได้ยินเสียงนะครับโอ้โหเป็นโมโหมากเลยเฮ้ยข้างหลังเรามีไหมโอ้มีอะไรติดรองเท้าคุณด้วยเย้ อย่างเมื่อกี้ครับผมปาขวดพลาดโอเคเราจะออกไปดูมาดูกันโอเคมันมาตามเสียงครับปาขวดพลาดมันยังวิ่งมาเลยเมื่อกี้เสียงยังดังเดี๋ยวนะผมขอสำรวจแป๊บนึงมารีนคิดว่าเธอมีภูมิก็ใช่เธอเชื่อแบบนั้นแหละแล้วเธอถูกกัดได้ไงล่ะแบบว่าเธอต้องไปที่ไหนมาใช่ไหมเธอไม่น่าจะเจอผู้ติดเชื้อในเขตกักกันหรอกใช่หนูแอบออกไปหนูอยู่ในโรงเรียนประจำน่ะเธอแอบออกไปเหรอแบบว่าไปสำรวจเมืองหนูอยู่ที่ห้างตอนที่ไปเจอผู้ติดเชื้อเข้าที่นี่เป็นเขตห้ามนะเธอเข้าไปได้ยังไงหนูมีวิธีเนี่ยยังไงก็เถอะพวกที่คุณเรียกว่ารันเนอร์กัดหนูเข้าแล้วก็อย่างนั้นแหละเข้าใจแล้วเดี๋ยวนะผมขอประกอบก่อนหยุดคุยกันก่อนแล้วมาได้อยู่กับเธอเหรอตอนที่เธอถูกกัดไม่หนูไปขอความช่วยเหลือจากเธอทีหลังฉันรู้จักเธอนะขอบอกว่าแปลกใจมากที่เธอก็เกือบหวังว่าเธอจะไม่เป็นไรฉันบอกแล้วเธอไม่เป็นไรหรอกเอาอย่างดูขู่จริงๆเชียวแต่ใช้สมาธิในการผลิตงานช่างเนี่ยโอเคต้องอย่างนั้นปืนลูกโม่ระยะกลางสร้างความเสียหายพอใช้รีโหลดช้าความเร็วรีโหลดอัตราการยิงอ๋อเดี๋ยวเพิ่มได้อยู่นะเพิ่มโอเคอัปเกรดครับอัตราการยิงต้องใช้20ชิ้นเรามี118นะครับความเร็วในการรีโหลดใช้15โอเคเอาตัวนี้แล้วกันนะครับโอ้โหโจเอลนายไม่ธรรมดาจริงแค่นั้นนะเก่งเลยนะ อ๋อต้องใช้ครีมล็อกนะครับคนนี้อ๋ออันนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดต้องเรียกนายช่างใหญ่แล้วนะครับยิงได้เร็วขึ้นเนาะโอเคเยี่ยมฮะปืนพกครับความเร็วในการรีโหลดนะครับอะไรอ่ะอ๋อต้องใช้ครีมด้วยแฮะเอาละความจุกระสุนเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อปรับสปริงนะปรับสปริงนิดหน่อยโอเคในช่างใหญ่เราไม่ธรรมดาเอาละว้าวเยี่ยมไปเลยอัตราการยิงนะครับช่วยยิงอาวุธได้เร็วขึ้นเอาละครับตอนนี้เราต้องจำเป็นต้องใช้ครีมนะ
ซองปืนพกเพิ่มช่องในเมนูเลือกอาวุธต้องใช้อุปกรณ์อ๋อเดี๋ยวนะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซองปืนยาวคืออะไรไม่รู้โอเคทีนี้ก็ไปกันอัปเกรดอาวุธได้นิดหน่อยแล้วครับอ๋อก็คือตัวช่องนั่นแหละครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าผมอัปเกรดอาวุธได้ดีไหมโอเคเรียบร้อยเขาอัปเกรดให้เราเรียบร้อยแล้วตอนแรกถ้าจำไม่ผิดน่าจะ6นัดนะครับโอเคพวกอะไรต่างๆนี่เอาไว้อัปเกรดได้อย่างดีเลยนะครับเอ๊มีอะไรไหมดูก่อนดูก่อนเหล้าของดีนะครับผมได้เหล้าจริงๆก็คือแอลกอฮอล์แหละครับไปกันเราตามภารกิจแล้วนะครับเราต้องพาเอลลี่ไปส่งน่าจะเป็นนอกเมืองนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงไหนนะครับตามรายละเอียดเกมนี้แล้วนะครับเราต้องไปส่งเอลลี่นะครับแต่ว่าการเดินทางมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับมันจะไปเรื่อยเปื่อยเลยก็เลยอยากรู้นะครับว่าจะไปยังไงต่อไปโดยรวมแล้วนี่ผมโอเคมากเลยนะครับเล่นพาร์ทแรกผมก็รู้สึกว่าเกมนี้เขาใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมากจริงๆนะครับมา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 โอเคเฮ้ยเอวหนูเองหนูเองเจสโทษทีโทษทีมาเร็วอยู่ใกล้ฉันไว้เมื่อกี้ผมก็ตั้งใจจะตีอยู่นะเอลลี่อ๋อต้องเป็นของเขานะครับไปเราขึ้นไปดีกว่าจะได้ไม่ยืดเยื้อมากเกินไปฮึดมาตามมาเร็วไอ้หนูไอ้หนูอยู่ใกล้ๆลุงไว้นะที่นี่คือที่ไหนพิพิธภัณฑ์เก่าอ่ะบางอย่างอายุเป็นร้อยปีจริงเหรอว้าวทางนี้มาเทสเดี๋ยวผมยกให้เอาละระวังหัวด้วยไปโอ้ยสั่นเลยเอาI'm aliveยังรอดเดี๋ยวฉันจะหาทางอ้อมโอ้ดูมันอยู่นู่นแล้ววิ่ง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 ให้ตายสิหาทางอ้อมนะครับเราเทสโอเคผมเห็นละธรรมดาไอ้พวกธรรมดานะไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกกายพันธุ์จะไม่เห็นไฟเรานะครับหุยไม่ใช่กายพันธุ์ธรรมดาแฮะเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันหูดีมากนะครับต้องกดคอนโทรลนะครับเพื่อควบคุมอัตราการเดินของเราเดี๋ยวไปไอ้ตะนุโอเคมีดเราไม่มีแฮะเฮ้ยเราทำได้ดีอ๋อขาดผ้าก๊อตอุ้ยสองตัวไปดีกว่าเราผมไปสู้คนนะครับผมไปสู้โจเอลบอกว่าถ้าสู้คนนี่ตายนานแล้วนะแค่สองตัวนะไม่เป็นไรค่อยๆอ้อมไปดีกว่าอุ้ยสองตัวเดี๋ยวหินอยู่นู่นหินอยู่ไกลเกินไม่เป็นไรไปทางนี้เลยครับอะไรอย่ากระดุกกระดิกผมอยู่นิ่งๆกันเนี่ยเห็นเราได้ยังไงวะอู้หูวิโอเคได้อยู่ครับได้อยู่
เอานะเอานะห้องนี้เปล่าห้องนี้หรือเปล่าเอ๊ะหรือเพิ่งมาจากห้องนี้หรือเปล่าเอาไม่อีกทีนึงนี่ต้องมีมีดพกเต็มมีดพกเต็มคืออะไรครับเอาไว้งัดเนาะเทสเทสเทสบ้าเอ้ยเทสไปไหนอ่ะโอเคขนมขนมโอ้ยเอาแล้วไปไหนต่อครับเนี่ยเฮ้ยได้มีดแล้วได้มีดแล้วโอเคทั้งที่กรรไกรเราหยิบมาสองนะครับเอาล่ะเราได้มีดแล้วหนึ่งอันโอเคเทสไม่อยู่ตรงนี้แล้วเทสไปทางไหนอ่ะไปไหนวะโอเคเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคน่าจะปลอดภัยประตูนี้เหรอเทสอยู่นี่ไหมเทสเทสเลยทางไหนกันแน่วะข้างบนหรือข้างล่างครับเดี๋ยวขอดูข้างล่างก่อนอ๋อข้างล่างไม่มีอะไรไปข้างบนดีกว่าฮะอะไรฮะอะไรช่วยเห็นอะไรเสียงเหมือนชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเสียงพวกนี้เฮ้ยอ๋อน่าจะอยู่ในนี้นะเทสเราอะอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรฮึอารมณ์ร้อนเหลือเกินนะพ่อหนุ่มเอลลี่ถอยไปไหนอะอยู่ในกันเหรอเกิดอะไรขึ้นเทสเป็นไงบ้างจะไม่เป็นไรทุกคนในนี้สาวน้อยให้ตายเหอะอย่าอุ้ยเอาแม่สาวน้อยเดี๋ยวนะครับเมื่อศัตรูยังไม่รู้ตัวคุณสามารถคว้างอิฐและขวดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจพวกมันได้ใช้อาหารเสริมเพื่อปลดล็อกความเชี่ยวชาญมีดพกเอ้าเหรอการอัปเกรดนี้ช่วยให้คุณสามารถสลัดจากการจับของคลิกเกอร์ด้วยการใช้มีดพกได้กด F รัวๆเพื่อดิ้นหลุดจากการถูกจับอ๋อกดอ๋อใช้สกอร์เมาส์นะครับหรือ2 3เพื่อเลือกอาวุธที่อยู่ในซองปืนแล้วกด V เพื่อกด V ค้างเพื่อสลับอาวุธอ๋อเคล็ดลับพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับรันเนอร์ยังคงมองเห็นโลกภายนอกอยู่คุณควรระวังขณะเข้าใกล้พวกมันกด E ค้างเพื่อหยิบไอเทมอยู่ใกล้ทั้งหมดอ้าวเหรอกด E ค้างได้นะครับจับศัตรูเป็นตัวประกันจากนั้นกดคลิกขวาค้างเพื่อเล็งอ๋อแบบนี้ก็ได้นะครับกดแท็บขณะเล็งเป้าเพื่อสลับมุมกล้องหัวไหล่กดแท็บเวลาเล็งเป้านะครับเอาค่อยมาดูต่อแล้วกันนะครับเอาแล้วนะเราต้องพร้อมกับเมื่อกี้นะครับเอาอุ้ยหมัดมวยจะหมัดจะมวยเอาไงเงียบแล้วเงียบยังโอ้ยังเดี๋ยวเบาๆเบาๆไว้เบาๆไว้
โอ้โหจอเอลก็แม่นเกินเอาเกือบไปแล้วนะเกือบที่ไหนแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วผมอะโอ้โหลืมไปหมดเลยนะครับว่ากดอะไรบ้างเราสร้างระเบิดขวดได้ไหมโอเคได้อันนึงเอาล่ะโอ้แย่แล้วอะไรเทสเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทางนี้จะพาเราไปหลังคาได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรนะครับไปโอ้ยออกมาข้างนอกแล้วครับเช้าแล้วมันมีกลางวันกลางคืนอยู่นะอ๋อขึ้นข้างบนเหรอโอ้โหสภาพเมืองที่มันเก่าครับแล้วมันสุดโทรมมันก็ไปตามกาลเวลานะป้าหอเอ็นพิซซ่าไม่ใช่คล้ายเราต้องหาทางข้ามไปไหนอ่ะอยู่นั่นไงตึกของเราอ่ะไหนหูนู่นเลยนะครับนู่นอ่ะทำเนียบขาวหาทางข้ามไปเนี่ยไม้เดี๋ยวจัดให้เทสเอาล่ะถอยไปตรงนี้เลยวะข้ามไปตรงนี้นะโอเคโอ้ยวางเอาละทีนี้ก้าวขึ้นไประวังด้วยเพราะมันน่าจะเชอะเอลลี่ไม่ชอบใจโจเอลเลยนะครับเข้าใจได้โอเคอึ๊บแล้วนี่คือทุกอย่างที่เธอหวังแล้วเหรอยังไม่รู้หรอกแต่ก็นะปฏิเสธวิวแบบนี้ไม่ลงหรอกมาเร็วทางนี้เฮ้ย pick it up โจเอลมองนาฬิกานะครับคิดถึงลูกสาวครับดูสิเราใกล้ถึงแล้วมีสมาธิไว้รับทราบถ้าลูกสาวเขายังอยู่ก็น่าจะอายุเยอะกว่านี้แหละครับแต่ว่าเอลลี่ดันอายุช่วงเวลาใกล้กับลูกสาวเขาพอดีนะ อยู่เลยหัวมุมไปเองไปเร็วเข้าไปกันต่อเร็วเดี๋ยวนะผมขอดูแถวนี้ก่อนน่าจะมีอะไรให้เราไหมไม่มีไปครับรายละเอียดชัดเหลือเกินเก็บไปบ้างไหมเนี่ยตำลึงเนี่ย เอาไปต้มจืดสักหม้อไหมเทสโอเคไปทางไหนอ่ะนู่นเหรอสีเหลืองนู่นนะเดี๋ยวนะเทสโอ้โหใครดิคำสั่งนะครับลาดตระเวนจุดนัดพบตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีทหารในพื้นที่ก่อนที่จะพาตัวเด็กผู้หญิงนั่นไปที่เซฟเฮาส์ถัดไปลายมือนะครับอันนี้เป็นคำของลายมือต้องหาอาหารให้เด็กกินอิ่มและมีสุขภาพดีด้วยล่ะความปลอดภัยของเธอคือสิ่งสำคัญที่สุดอันนี้พวกดูนี่สิมีสัญลักษณ์ไฟเออร์ไฟบนแขนของเขา
ถ้าเราไปถึงแล้วพวกนั้นตายหมดแล้วล่ะไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่คุณรู้ได้ไงฉันแค่รู้มันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่ารุนแรงกว่านะครับไปโอเคเดี๋ยวผมช่วยอันนี้แหละไปไหนว่าอ๋อทางนู้นอึ๊บโอ้โหเจนเอานะขึ้นแล้วข้ามไปเลยขึ้นแล้วข้ามไปเลยนะครับฮึดนั่นแหละใกล้ถึงแล้วเทสโอ้เรามาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือจุดนัดพบนะครับอาคารรัฐสภาผมไม่รู้ว่าอาคารรัฐสภากับทำเนียบขาวนี่ขอบอกไว้ก่อนนะดูไว้นะไม่เป็นดูเหมือนฝั่งขวาจะตื้นนะตามฉันว่าหนูดีใจนะที่มารีแจ้งพวกคุณหมายความว่าไงหนูรู้ว่าพวกคุณทำเพราะเงินได้แต่ว่าหนูแค่อยากจะขอบคุณได้เลยทางขวานะเอลลี่มันไม่ลึกว้าวแหมถ้าสเปคคอมพิวเตอร์ผมแบบดีๆนะผมว่าต้องสวยมากเลยถ้าผมไม่ลืมนะครับในอนาคตนะครับผมว่าผมต้องมีได้เล่นรอบ2แน่ๆเพราะอนาคตอาจจะคอมพิวเตอร์อาจจะดีกว่านี้นะครับไปเราถึงจุดนัดพบแล้วนะครับเฮ้ยตกใจหมดเลยคิดว่าใครยืนอยู่ขอไปสำรวจแล้วกันไปลุยเลยโอ้พระเอกเรานี่หล่อจริงไม่นะไม่นี่ไง What happens now? จะเอาไงต่อล่ะ What are you doing, Tess? ทำอะไรอยู่เนี่ยเทสโอ้พระเจ้าบางทีอะบางทีพวกเขาจะมีแผนที่หรืออะไรสักอย่างที่จะบอกเราได้ว่าพวกนั้นไปไหนเราจะไปกันอีกไกลแค่ไหนไกลเท่าที่จะไปได้แลบของพวกเขาอยู่ไหนเธอไม่เคยบอกเธอบอกแค่ว่าที่ไหนสักแห่งทางตะวันตกเราทำอะไรกันอยู่ที่นี่นี่มันไม่ใช่ที่ของเรานะได้รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับฉันรู้ว่าเธอฉลาดกว่านี้จริงเหรอรู้อะไรไหมเรามันพวกเศษสวะมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วไม่รู้รอดชีวิตมันจบแล้วเทสเราลองแล้วกลับบ้านกันเถอะฉันไม่กลับฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นนี่คือที่สุดท้ายแล้วอะไรยังไงโชคของเรา นี่เธอพูดอะไรโดนกัดแน่เลยเทสอย่าแต่ต้องฉันให้ตายเหอะเธอติดเชื้อโจเอลขอฉันดูหน่อยฉันไม่ได้อยากให้เรื่องเอามาให้ฉันดูโอ้พระเจ้าอุ๊ปส์ไรท์โอ้ยตายจริงไหมล่ะ Give me your arm. ยื่นมือมา This was 3 weeks. นี่3อาทิตย์ I was bitten an hour. ฉันเพิ่งโดนกัดไปชั่วโมงเดียวมันก็แย่ขนาดนี้แล้วนี่มันของจริงเลยโจนายต้องพาเด็กคนนี้ไปหาทอมมี่เขาเคยอยู่คนพวกนี้เขารู้ว่าต้องไปไหนไม่นั่นเรื่องของเธอฉันไม่ทำหรอกนายต้องทำฟังนะนายต้องสนิทกับฉันพอที่จะรู้สึกผูกพันกับฉันบ้างแหละเพราะงั้นพาเธอไปหาทอมมี่ทีให้ตายสิโอ้ดูทางออกไว้พวกมันมาแล้วบ้าจริงฉันซื้อเวลาให้ได้บ้างแต่นายต้องหนีแล้วอะไรนะคุณใช่เราทิ้งคุณไว้ที่นี่เหรอใช่ไม่มีทางแต่จะไม่ยอมกลายเป็นแบบตัวพวกนั้นหรอกโอ้ยขอละทำให้มันง่ายสำหรับฉันเลยเถอะฉันสู้ได้ไม่ไปซะไปเลยเอลลี่หนูขอโทษหนูไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หนูต้องไปกันแล้ว
พี่ความรู้สึกมันวางวุ้นหลอกมายกมือขึ้นผู้ทหารเอ้ยโอ้โหบ้าอะไรเนี่ยไม่อยากเชื่อว่าเราทำอย่างนั้นหยุดเราเพิ่งปล่อยให้เธอตายหยุดอยู่ใกล้ๆฉันไว้เราต้องไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวเทสก็ผูกพันกับเราเยอะอยู่นะครับโอ้ยไปไปครับเราก็ไปต่อครับขึ้นบันไดไปเราอาจจะออกไปจากท่านั้นได้โอ้โหโอ้ยเสียงเทสนะครับต้องเดินหน้าต่อไปโอ้ยน่าจะตอนที่มีซอมบี้เยอะๆนะครับจัดการเป้าหมายได้แล้วเธอฆ่าโขงฉันไป2คนรับทราบแล้วนายเฝ้าประตูนายมากับฉันลาก่อนแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างไปครับทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปทางไหนต่อเนี่ยทางนี้มาเอลลี่โอเคครับกด E ค้างนะครับเอาทุกอย่างเลยที่อยู่บนโต๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเอเลี่อยู่ไหนเนี่ยบ้าจริงเชียวดูเอเลี่อยู่ไหนวะเขารู้แล้วนะเราอยู่ตรงไหนอ๋อโอเคดีมากไอ้หนูเดี๋ยวป๋าจัดการให้โอเคมาโอ้โหไม่เก่งซะด้วยนะครับมีคนถูกยิงโอเคบ้าจริงมันน่าจะมากันอีกเยอะเลยไปเอลี่หนูไปกันเถอะไปโอ้โอเคตามลุงมาตามลุงมาโดนปะเทปไปอยู่กับเราแล้วนะครับเราต้องเอาตัวรอดเฮ้ยเหมือนปืนลูกซองว่ะเดี๋ยวใช่เลยนะครับขอนะเฮ้ยปืนว้าวไรเฟิลล่าสัตว์อาวุธใหม่กดคิวเพื่อเป็นอาวุธอย่างรวดเร็วอ๋อแบบนี้โอเคไปก่อนไปเอลลี่งั้นเราต้องทำอะไรพวกมันกำลังไปหนีไปทางนู้นโจเอลฉันเอาอยู่อีกแล้วโอ้อยู่นี่เจอแล้วหินเราก็ไม่ได้พกมานะครับหินนะโอ้พกมาอยู่โอเคไป Who's thereนี่ไงเล่าอูแดสอูแจดได้ตัวแล้วปิดทางออกไว้ไหนได้ตัวใคร
ได้ตัวใครจะออกไปนี่ไงกระจายไว้มาทันทีทันทีอู้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 เห็นได้ไงวะเนี่ยตกใจหมดเลยไอ้ชาติมาฟังนะพวกเราตกลงกันได้โอเคไหมได้ไหมล่ะเฮ้ยเอาล่ะมาเร็วเอลลี่และเทสทำไมเฮ้ยรอทันทีมาเอลลี่Stay with me, come on.ตามฉันมาเร็วเข้าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับหรือเปล่าทหารมาตั้งเต็มคันรถเลยไปไหนหมดละสะเทือนใจจริงๆนะครับโอเคทางเมื่อกี้เลยกระสุนล่วงโว้ได้กระสุนไรเฟิลแม่ถ้ามีสโคปด้วยนี่แจ๋วเลยนะครับน่าจะปรับแต่งได้ในอนาคตนะมาเอลลี่เราต้องไปต่อแล้วเฮ้ยอะไรไม้เหรอเก็บไม้ก่อนท่อแป๊บยังพังเลยนะครับได้อยู่มั้งฮึบโอเคเราทำอะไรกันอยู่โจเอลเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงเราต้องผ่านห้องโถงไปมันมีกี่คนก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเบาๆนะไอ้หนูเราต้องผ่านทางนี้แน่การพื้นที่ไว้เดี๋ยวอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวนะครับเราต้องหาอาวุธก่อนเฮ้ยเราต้องหาอ๋อเรามีแล้วโอเคเดี๋ยวนะผลิตได้ไหมเนี่ยได้อยู่ครับสำคัญมากเลยนะตัวเนี้ยเอาขวดธรรมดาก่อนมาเอลลี่เอลลี่อยู่ไหนโอเคมาไปมาแล้วเดี๋ยวนะใช้คิวก่อนนะว้าวเห็นแล้วครับอยู่ข้างๆประตูทางใต้โล่งทางเหนือโล่งจำตำแหน่งไว้ไว้มาแล้วมาเบามีไหมมีพวกมาหรือไหมโอเคทางนี้โปร่งตามมาเอลลี่โอเคอยู่ข้างหน้าเรานี่เองโอเคนะมันมีปืนรู้แล้วบ่าเอ้ยสารเลวมีไงสารเลวเดี๋ยวแกได้ตัวฉันแล้วโอเคเฮ้ยใครเห็นอีกอะใครเห็นศพไอ้นี่เหรอโอ้เดี๋ยวเจออะไรไหมไม่มีอะไรเลย
ไม่มีไม่มีที่ก็ไม่มีมามาที่นี่ที่นี่ที่นี่เอาละไม่ฟังไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไม่ฟังแม่งเอ้ยอย่าเอลี่เอลี่อย่าสะบัดโอ้ยทางนู้นนะครับพวกมันยังอยู่ที่นี่ใช่ล่ะจ้าก็พวกแกไม่ให้กูออกไปเนาะโอเคค่อยๆไปครับเราต้องผ่านห้องโถงนี้ให้ได้ฮึบฮึบโอเคเฮ้ยบ้าเอ้ยเอลี่ตามมาเราไปทางนู้นแล้วเราวิ่งไปทางนี้เอลี่มาเดี๋ยวนะช่างสุดสุดแบบด้วยสร้างชุดพยาบาลเพิ่มหมดครับเอาแล้วนะพร้อมไหมน่าสงสารเด็กเนาะเด็กมาทันไหมเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาทางนี้มาทางนี้มันเหมือนจะเห็นเราหรือเปล่าเห็นเราได้ยังไงเงียบเชียเอลี่โอเคตามลุงไว้ชัดๆเลยนะอย่าคลาดสายตาเลยทีเดียวโอ้มันเห็นเราแล้วนะครับจะเป็นทุกวันเลยนะเห็นไหมไม่เจอเดี๋ยวนะมันมองเราตลอดเลยนะครับทางนี้ไม่ค่อยดีอ่ะหลังมันว่างครับเดี๋ยวนะครับต้องทางนี้แหละเอาต้องคนนี้ก่อนนะครับคนนี้น่าจะโอเคกว่าเอลี่ระวังนะอย่าให้เขาเห็นนะฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยโอเคเอลลี่มานี่เอลลี่มานี่มาที่ไปทางนี้โจเดี๋ยวนั่นทางออกโอเคละเฮ้ยกล้องส่องทางไกลได้ไหมอยากได้น่าจะเดินได้คนเดียวแล้วหรือเปล่าพี่เบิ้มฮึบเดี๋ยวนั่นเกือบโคตรเลยไปเราเคลียร์เอ๊ะมันทางออกเมื่อกี้เลยอ๋อก็ทางออกเมื่อกี้นะครับออกจากตัวตึกแล้วเราไปไหนต่อเอลลี่เธอบอกไปทางตะวันตกเหรอมีบันไดอยู่ตรงนู้นก้มต่ำไว้ถนนปาร์คสตรีทนะครับการขนส่งสาธารณะบอสตันเฮ้ยได้อยู่คนนั้นกำลังเข้าไปในรถไฟใต้ดินหยุดพวกมันให้ตายสิมาจริงพวกเล่ร่อนบูลลี่กันอีกแล้วแค่ไม่มีที่อยู่เองเฮ้ยเอลลี่ก้มลงไม่พบเป้าหมายขอย้ำไม่พบเป้าหมายตรงนี้มีบันไดด้วยเข้าใจแล้วประจำตำแหน่งแล้วรอกำลังเสริมรับทราบจำตำแหน่งเผื่อใจเจ้านี่เข้าไปได้ยังไงหนูไม่ได้โกหกคุณนะ
เห็นพวกมันไหมไม่ที่นี่โล่งเลยไม่เห็นอะไรเลยคนให้ทั่วรีบเผาพวกมันออกจากที่นี่ก่อนคลิกเกอร์จะโผล่มาเถอะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเอาคนนี้ก่อนคนที่อยู่ในรถไฟเดี๋ยว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 หายไปในจุดที่นี่โอเคเพื่อนมันยังไม่เห็นนะครับเอาละเอาละเอาละเดี๋ยว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 เกมผสมจริงมากๆนะครับขนาดที่ว่าเราต้องหลบทางแบบนี้ได้เลยนะครับเขาน่าจะมองไม่เห็นเราโอเคขึ้นไปขึ้นไปไอ้หนูโอเคโล่งไปไหนดีไอ้หนูไหนวะโอ้ขอบคุณพระเจ้าไปทางนี้เหรอโหสปอร์เพียบเลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องร้ายทั้งหมดเลยทางนี้ทางนี้เราเพิ่งลงมาใช่ไหมใช่เปล่าหรือไม่ใช่ใช่ครับเราเพิ่งลงมาเมื่อกี้เฮ้ยแล้วก็ไม่บอกกันเอ๊ะเหมือนไม่ใช่นะเหมือนลงจากทางนู้นนะครับแล้วไปทางไหนอ่ะโอเคก็เดินไปตามทางรถไฟแล้วกันนะครับอยู่ตรงที่มีผงสปอร์เยอะๆแล้วรู้สึกแบบอึดอัดแทนเลยนะครับโอเครถไฟจะไปโคราชอยู่ก็ตดทีเดียวก็ไปราชบุรีเลยนะครับห่างกันยอดหนึ่งเอาละเฮ้ hey, หนูว่ายน้ำไม่เป็นนะเราจะหาวิธีได้นะเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวผมหาทางให้นะทำยังไงอ่ะกด4ครั้งดำลงใต้น้ำอ๋อฮึบเอ๊หาวิธีอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีอะไรไหมอันนี้ยังไงอ่ะนู่นนะครับเราไปทางนู้นก่อนละกันต้องมีอะไรสักอย่างนะมีแสงไฟให้เราด้วยไม่มีอะไรเลยครับปึ๊บไหนเนาะมีทางไหมเนี่ยได้ไหมอ๋อได้อยู่ครับกด C นะครับขึ้นได้ไหมได้อยู่โอเคเอลลี่ถูกไม่เป็นไรหนูก็ตามมาได้นี่หว่าโอ้ให้เราวุ่นวายทำไมเนี่ยไหนทางนู้นเหรอ
โอเคมีไว้ก็ดีเฮ้ดูนั่นสิมันใช้ได้อยู่เดี๋ยวนะขอดูเอกสารแป๊บนึงคนติดต่อของนายคือผู้ชายที่ชื่อแฟรงค์เขาเป็นคนที่อยู่ข้างนอกที่ฉันซื้อขายด้วยเขาอยากเข้ามาในเขตกักกันบอสตันมาเจอเขาที่ทางออกถนนพาร์คของสถานีรถไฟใต้ดินข้างๆตึกแคปิตอลฉันได้วีซ่าและเอกสารกักกันของเขามาด้วยชอบงานที่ใช้ฝีมือแบบนี้ใช่ไหมล่ะระวังตัวด้วยล่ะคนของฉันรายงานว่ามีคิกเกอร์และสตอเกอร์ในพื้นที่ด้วยไอ้เปรตนี่อยู่ไหนกันนะฉันรออยู่ตรงนี้มานานมากกว่า2ชั่วโมงแล้วนะฉันคิดไปเองว่ามีอะไรอยู่ในเงามืดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างกับว่ามีสตอเกอร์กำลังกระโดดเข้ามาใส่ฉันได้ทุกวินาทีเลยฉันจะให้เวลามันอีก15นาทีหลังจากนั้นฉันจะรีบกลับแล้วอันนี้จะเป็นคนที่เราต้องมาต่อนะครับสำหรับคนที่รับช่วงต่อจากเราอีกทีนึงนะไปฝั่งนู้นกันเอลลี่ไปไงอ่ะอ๋อเห็นแผ่นไม้แล้วนะครับบางทีเราจะใช้มันได้เอ๊ใช้ยังไงต้องขึ้นไปข้างบนนะครับใช้ยังไงวะเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนนี่ไงโอเคฮึบไปเอาแล้วนะโอเคเอ๊ะไปรับเอลลี่ดีกว่าเอาเอลลี่ดูโดดขึ้นมาเอาจริงเหรอโอเคเอ้ยต้องกระโดดทำไมเนี่ยก็เดินดีๆไม่ได้ฮะระวังด้วยฉันเอาอยู่นะเอ้ามันได้ปะไอ้หนูมันได้เอามาได้ลงมาโหดูท่าเดินเขาเร็วจ้าเร็วจ้าโอเคกูจบเอาละครับได้พยาบาลและรักษาเอาไว้รักษาตามตอนฉุกเฉินนี่สำคัญมากเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปติดต่อกันเดี๋ยวเราไปรับชมต่อในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ก่อนยังไงก็รบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์แนะติชมกันนาได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ